องค์การอัญญการปัตตสนสูงสุดได้สรุปตีราคาผลสำเร็จเกี่ยวกับเวียกงานอัญญการปัตตสนทั่วประเทศประจำปี2021และพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้มีการกำหนดเวียกงานจุดสุ่มประจำปี2022กองประชุมเวียกงานอัญญการปัตตสนทั่วประเทศประจำปี2021ได้ไขขึ้นโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านไสยสนาโคตรภูธรหัวหน้าองค์การอัญญการปัตตสนสูงสุดมีคณะนำและพนักงานลักแรงองค์การอัญญการปัตตสนเขตในขอบเขตทั่วประเทศเข้าร่วมผ่านระบบทางไกลกองประชุมได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานอัญญการปัตตสนทั่วประเทศประจำปี2021โดยเสียเห็นผลสำเร็จข้อหงข้างบทเรียนที่ถอดถอนได้และติดทางเวียกงานจุดสูงประจำปี2022ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นต่อกับการยกสูงคุณภาพการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การอัญญการปัตตสนเวียกงานค่ายคุ้มขังตัดสร้างการพัฒนาเวียกงานอัญญการปัตตสนการร่วมมือเวียกงานอัญญการปัตตสนกับต่างประเทศและเวียกงานอื่นๆอีกท่านไสยสนาโคตรภูธรได้เน้นให้พนักงานอัญญการปัตตสนจงเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบของตนในการเฮ็ดล่อนนาทีพักรัฐและประชาชนมอบหมายให้หับใจชาติหับใจประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจพัฒนาเวียกงานอัญญการประชาชนตามทิศก้าวหน้าทันสมัยและวิทยาศาสตร์จะตั้งผันขยายบาลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้าสู่เวียกงานอัญญการประชาชนยกสูงคุณภาพในการติดตามกฎกาปฏิบัติกฎหมายการติดตามกฎกาทั่วไปการดำเนินคดีปกครองการปฏิบัติคำตัดสินของศาลสร้างกลไกประสานงานระหว่างองค์การอัยการประชาชนกับองค์การปกครององค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจภาษีป่าไม้และองค์การสืบสวนสอบสวนอื่นๆอย่างกลมเกลียวด้วยการสร้างบทบันทึกร่วมกันนิติกรรมและปื้มคู่มืออันที่เป็นพื้นฐานให้แก่การยกสูงคุณภาพในการติดตามกวดกาปฏิบัติกฎหมายแก้ไขการละเมิดทางปกครองนำเอาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีสั่งฟ้องให้ศาลตัดสินถูกต้องเป็นธรรมเหตุให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างบ่หยุดยั้งกองประชุมยังได้เผยแพร่คำสั่งเกี่ยวกับการดำเนินคดียาเสพติดและการฟอกเงินคำสั่งเกี่ยวกับการจัดตั้งผันขยายบาลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติดขั้นต่างคำสั่งเกี่ยวกับการจัดตั้งผันขยายมติของสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินมติของประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาบทรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2021และแผนการประจำปี2022ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดคำแนะนำของหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการกักเก็บความพร้อมในการติดตามกวดกาการดำเนินคดีปกครองบทบันทึกร่วมระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและกระทรวงป้องกันความสงบว่าด้วยการกำหนดกลไกประสานงานในการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกร่วม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมตื่มอีก